สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2วันนี้7สิงหาคม2567ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยศาลรัฐธรรมนูญมีการออกนั่งอ่านคำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลในเวลา 15:00 น.บรรยากาศบริเวณอาคารศูนย์ราชการมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบสังกัดตำรวจนครบาล2คอยดูแลความเรียบร้อยทั้งในและนอกศูนย์ราชการรวมถึงด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งประธานศาลรัฐธรรมนูญออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญเรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยกำหนดให้อาณาบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการอาคาร A อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบุคคลและยานพาหนะที่จะเข้ามาในพื้นที่ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานหรือผู้มาติดต่อราชการเท่านั้นแต่จะต้องผ่านกระบวนการตรวจบุคคลและสิ่งของที่นำมาโดยมีผลบังคับใช้ในวันนี้เวลา 0:00 น. 0 นาทีถึง 24:00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่มีการกั้นบริเวณบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่โดยประชาชนที่จะมาติดตามสถานการณ์และสื่อมวลชนต้องใช้ทางเข้าออกผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตู4ชั้น2เท่านั้นพร้อมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2 270นายและมีการเตรียมรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือรถจีโน่1คันประจำการอยู่บริเวณใกล้เคียงสกัดกั้นมวลชนหากมีความจำเป็นโดยมวลชนที่จะมาติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องอยู่ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือติดตามผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่ศาลจะถ่ายทอดสดการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในช่วงบ่ายหรือติดตามผ่าน YouTube สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พันตำรวจเอกสุรพงษ์ธรรมพิทักษ์และพันตำรวจเอกชิสนุพงษ์สุริยานนท์ผู้กำกับการสน.ทุ่ง2ห้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ซึ่งจุดที่กำหนดให้เป็นอาณาบริเวณหรือพื้นที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพลตำรวจตรีอรรถพลบอกว่าในการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เมื่อคืนเวลาเที่ยงคืนได้กำหนดตัวอาคารของอาคาร A ทั้งหมดเป็นเขตอำนาจศาลและจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติเข้าเขตอำนาจศาลโดยสามารถใช้ทางเข้าออกผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตู4ชั้น2และในเขตอำนาจศาลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ในบริเวณเขตอำนาจศาลต้องเป็นบริเวณด้านนอกเท่านั้นทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.สน.ทุ่ง2ห้องได้มีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองเพื่อคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาในศาลรัฐธรรมนูญและมีการตรวจพื้นที่โดย EOD ของตำรวจรวมถึงประชุมชี้แจงภารกิจของตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับหน่วยร่วมปฏิบัติการอื่นขณะนี้เข้าประจำจุดเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยส่วนความกังวลที่จะเข้ามาสังเกตการพลตำรวจตรีอรรถพลบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ให้ชัดเจนคือบริเวณลานเสาธงด้านหน้าเตรียมเต็นท์กันแดดกันฝนมีโทรทัศน์สำหรับให้ติดตามสถานการณ์ในการพิจารณาคดีและจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกไว้จากการข่าวขณะนี้ไม่มีอะไรที่น่ากังวลYeah.
แล้วก็ไปทำที่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